ลยไปเลยแต่แต่นนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่ามีชื่อเรื่องว่าลิงโง่กับสุนัขจิ้งจอกเคยฟังแล้วใช่หรือเปล่าเคยหรือยังยังไม่เคยหรอคะถ้าเคยฟังแล้วก็ฟังใหม่ได้ถ้ายังไม่เคยฟังก็ยิ่งดีเลยนักเรียนนะคะทำไมถึงเรียกว่าลิงโง่กับสุนัขจิ้งจอกเอาไปดูเรื่องราวกันเลยลิงโง่กับสุนัขจิ้งจอกเอ๊ะทำไมลิงถึงโง่ทำไมสุนัขจิ้งจอกไม่โง่หรอเป็นอะไรกันนะคะเอาไปดูค่ะกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างมาชุมนุมกันค่ะสัตว์ทั้งหลายที่มาชุมนุมกันนี้มีใครบ้างมีใครบ้างโอ้เยอะเลยใช่ไหมคะมีทั้งช้างตัวยาวๆสูงๆนั่นใครเอ่ยคุณลุงยีราฟมีกวางมีหมีด้วยมีเสือมีสิงโตมีกระต่ายแล้วก็มีลิงนะคะมีลิงนั่งหันหลังให้อยู่ต่างพากันมาชุมนุมกันนะคะใครเป็นเจ้าป่าโอ้นะคะใครๆก็รู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าป่านั่นก็คือสิงโตฟังหน่อยฟังหน่อยเฮ้ยฟังกันหน่อยสิข้าแก่แล้วอย่าเสียงดังกันจอกแจกจอกแจกปรุงเนี่ยเราจะมีการประกวดเต้นรำกันขอให้พวกเจ้าไปซ้อมมาให้ดีนะเดี๋ยววันนี้จะต้องให้กลับบ้านก่อนพรุ่งเนี้ยค่อยมาใหม่ใครเต้นรำได้เก่งได้สวยถูกใจค่ะข้าจะให้เป็นผู้ชนะและผู้ชนะก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าป่าแทนค่ะข้าแก่แล้วสิงโตพูดนะคะโอ้พรุ่งนี้จะเป็นวันประกวดเต้นแล้วสัตว์ทั้งหลายต่างยินดีเย้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 พรุ่งนี้เราจะได้เป็นเจ้าป่าตำแหน่งนั้นต้องเป็นของข้าสิวะเฮ้ยต้องเป็นของเราเนี่ยเราเต้นเก่งนะดูสิเถียงกันใหญ่เลยต่างสัตว์ทั้งหลายต่างพากันตื่นเต้นยินดีต่างแสดงความต้องการนะคะแสดงความตื่นเต้นนั้นออกมาเลยนะคะอยากเป็นเจ้าป่านะคะฉันเข้าประกวดด้วยนะลุงสิงโตใช่ๆฉันก็เข้าด้วยลุงสิงโตโอ้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมากันให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพัวเมื่อถึงวันประกวดค่ะโอ้โหเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายต่างออกลีลาจัดจ้าดีดาดีดาดีดาจัดจ้าจัดจ้าดีดาดีดาดีดาดาดีดาโอ้โหทั้งเจ้าเก้งเจ้ากวางเจ้าลิงเจ้ากระต่ายสายกันใหญ่เลยแล้วเจ้าหมีก็ไม่ยอมแพ้รักแท้นั้นคืออะไรตับไตไส้พุงหรือรักกางเกงที่หนึ่งก็ดูสวยดีเจ้าหมีไม่ยอมแพ้ค่ะสายสายสายอัดจึงอัดจึง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 อัดอัดจึงจึงเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันสายไปสายมาโอ้โหออกลีลากันใหญ่เลยเจ้าสิงโตเป็นผู้ตัดสินค่ะแล้วนะคะและแล้วเจ้าสิงโตจึงมองเห็นว่าเจ้าลิงนั้นเป็นไงคะเต้นได้สวยงามที่สุดเจ้าลิงสายเก่งที่สุดเลยจึงจึงจะจึงจึงจึงจะจึงจึงจะจึงจึงจึงจะจึงจึงว้าวเฮ้ยฉันเต้นเข้าตากรรมการนี่ว้าวเฮ้ยลุงสิงโตจ้องมองฉันใหญ่เลยฉันต้องได้เป็นเจ้าป่าแน่ๆเลยจึง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 จะจึงจึงจะจึงจึงจึงจะจึงจึงเจ้าลิงเต้นใหญ่เลยสนุกสนานนะคะสัตว์ตัวอื่นๆนะคะที่มาประกวดนั้นเป็นไงโอ้โหต่างมองลีลาท่าทางลิงออกสเต็ปใหญ่เลย
นะคะมองลิงเจ้าลิงว้าวลิงลิงนั่นท่านเต้นได้สง่างามเหลือเกินแน่นอนแน่นอนเราเต้นได้เก่งเห็นไหมล่ะเราต้องได้เป็นเจ้าป่าแน่ๆเลยใช่ๆๆไหนต้องได้เป็นเจ้าป่าเราได้เป็นเจ้าป่าเราจะต้องชนะเราจะต้องชนะและแล้วท่านสิงโตเมย์คะเจ้าป่าจึงเดินมาดูโอ้เจ้าลิงเจ้าลิงโหโหน่าชื่นชมเหลือเกินเจ้าลิงเอ้ยเจ้าเป็นผู้ที่เก่งที่สุดเป็นผู้ที่เก่งที่สุดเต้นได้ถูกใจข้าเหลือเกินข้ามอบหมายให้เจ้าเป็นเจ้าป่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 าเจ้าลิงเย้ใช่โยใช่โยเราได้เป็นเจ้าป่าเราเต้นสวยที่สุดเราเก่งที่สุดใช่โยเจ้าลิงดีใจใหญ่เลยนะคะเจ้ามิงเฮ้ยยินดีด้วยเพื่อนยินดีด้วยว้าวเจ้าป่าคนใหม่ของเราใช่ๆๆเจ้าป่าเจ้าป่าลิงเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ขอบใจขอบใจเพื่อนๆขอบใจเพื่อนๆเราได้เป็นเจ้าป่าแล้วใช่โยบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างพากันยินดีกับเจ้าลิงนะคะยีราฟก็มาแสดงความยินดีเจ้าช้างผู้ยิ่งใหญ่ก็มาแสดงความยินดีนะคะมีสุนัขจิ้งจอกสิคะสุนัขจิ้งจอกไม่แสดงความยินดีค่ะสุนัขจิ้งจอกผู้พ่ายแพ้ในการประกวดรู้สึกอิจฉาลิงเป็นอย่างมากมันเดินย่องออกมาอย่างเงียบๆมันเดินย่องออกมาอย่างเงียบๆค่ะขอโทษเอ้ยเก่งก็ไม่เก่งและทำไมกันล่ะและทำไมเก่งกับข้าตรงไหนวะเนี่ยข้าเก่งกว่าอีกไอ้ลิงเอ้ยคอยดูเถอะคอยดูเถอะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเดินมาเดินมาเดินมาแล้วมันก็มาเจอกับกล้วยค่ะนักเรียนมันคิดหาทางแกล้งลิงตัวนั้นตลอดเวลาวันหนึ่งมันเดินทางมาพบกล้วยเครือหนึ่งวางอยู่บนกับดักสัตว์เจ้าสุนัขจิ้งจอกมองเห็นเลยว่าตรงนั้นมีกับดักสัตว์อยู่เห็นไหมคะตรงนั้นมีกับดักสูกับกับดักสัตว์อยู่นะคะมีกล้วยด้วยวางตรงกลางนะคะมีกล้วยวางตรงกลางสุนัขจิ้งจอกจะทำอย่างไรล่ะว้าวนี่มันอาหารโปรดของเจ้าลิงนี่นะฮ่าฮ่นึกอะไรออกแล้วสุนัขจิ้งจอกคิดออกแล้วว่าจะแกล้งลิงอย่างไรมันเดินทางไปพบเจ้าลิงท่านเจ้าป่าท่านลิงเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ข้านะพบกล้วยเครือหนึ่งเป็นอาหารโปรดของท่านใช่ไหมล่ะใช่ๆเป็นอาหารโปรดของเราเองแหละโน่นนะคะเห็นว่ามันอยู่ตรงโน่นนะท่านลองไปดูสิมันน่าจะเป็นของท่านนะนะขอบใจมากเลยท่านสุนัขจิ้งจอกแม่ถ้าไม่ได้สุนัขจิ้งจอกนี่ไม่ได้กินแน่ๆเลยว้าวจริงๆด้วยวันนี้เราจะกินให้อร่อยเลยใช่ใช่ใช่มันต้องเป็นของท่านนะท่านกินเลยท่านกินเลยท่านลิงขอบใจมากสุนัขจิ้งจอกเจ้าลิงมองกล้วยแล้วก็พาน้ำลายไหลอร่อยอร่อยอร่อยแน่ๆเลยเจ้าลิงเดินเข้าไปจะหยิบกล้วยแต่ทันใดนั้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยช่วยด้ว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 ยนี่เกิดอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมายความว่ายังไงเนี่ยไอ้สุนัขจิ้งจอกหมายความว่ายังไงบอกมาเดี๋ยวนี้หมายความว่ายังไงปัดโถ่ไอ้เล้งหน้าโง่โถ่นึกว่าจะเก่งจะฉลาดแค่ไหนสุดท้ายก็มาติดกับดักโถ่เอ้ยเนี่ยแหละเลยเป็นเจ้าป่าตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยทำไมถึงไม่มองล่ะว่ามันมีกับดักอยู่อ่ะหมายความว่ายังไงเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะนี่ท่านแกล้งเราใช่ไหมเปล่าเราไม่ได้แกล้งท่านเลยเราไม่ได้แกล้งเลยแต่เราสงสัยว่าถ้าท่านเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านจะทำยังไงในเมื่อกับดักมันวางอยู่
ท่านเดินเข้าไปได้ยังไงล่ะนี่แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าท่านน่ะโง่จริงๆเลยเฮ้ยเราไม่ได้โง่เราไม่ได้โง่ไปเดี๋ยวนี้นะช่วยเราหน่อยสิเราไม่ได้โง่เลยปล่อยลงไปนี่ท่าข้าเป็นเจ้าป่าในสุนัขจิ้งจอกปล่อยข้าลงไปอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วอย่าออกมาเลยอยู่ตรงนั้นแหละเจ้าลิงหน้าโง่เจ้าปลาที่โง่แบบนี้จะปกครองสัตว์อื่นๆได้ยังไงเฮ้อน่าสงสารจริงๆว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็ไปไหนคะโดนจากไปปล่อยให้เจ้าลิงกระเดว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 เฮ้ยไปไหนกลับมาก่อนสิปัทโธกลับมาก่อนกลับมาก่อนมาช่วยเราก่อนเราเป็นเจ้าป่าเราสั่งให้เจ้ากลับมากลับมาเดี๋ยวนี้สุนัขจิ้งจอกกลับมาไหมไม่กลับมาสุนัขจิ้งจอกวิ่งหายไปเลยเห็นไหมคะสุนัขจิ้งจอกหายไปเลยนะคะไม่กลับมานะคะเจ้าลิงเอ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าเป็นเจ้าป่าข้าได้รับแต่งตั้งจากท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ให้เป็นเจ้าป่าแห่งนี้ช่วยข้าด้วยไม่มีใครได้ยินนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่นั้นย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดนะคะปรบมือหน่อยค่ะข้อคิดดีๆแบบนี้นะคะนักเรียนฟังนิทานไว้แล้วนักเรียนก็ควรที่จะนำไปเป็นคติสอนใจตัวเราเองจะคิดจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะคะมองรอบๆก่อนนะคะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ของเรานั้นเน้นให้นักเรียนนั้นรู้จักการสังเกตนะคะสังเกตบางครั้งนี่เราเดินมาเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเราไม่เคยสังเกตเลยว่าบนบันไดนั้นพื้นเปียกเราอาจจะลื่นล้มหัวแตกได้ใช่ไหมคะเราต้องมองและต้องสังเกตนะคะโอ้โหวิ่งปับล้มโคร่มเป็นไงหัวแตกนะคะมองค่ะนักเรียนมองสังเกตเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังจมูกไว้ดมกลิ่นมือมีไว้หยิบจับสิ่งของผิวสัมผัสของเรามีไว้สัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะเราต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็ต้องรู้จักกันสังเกตด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เป็นไงง่วงไหมง่วงไหมคะบ๊ายบายนะคะนักเรียนมักจะง่วงทุกคนนั่งตัวตรงค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางนั่งตัวตรงนะคะเจอกันครั้งแรกเรามาฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกลีลามือกันดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานมาฝากนักเรียนนะคะเป็นภาพสัตว์นะคะเป็นภาพสัตว์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นสัตว์อะไรนะเป็นเจ้าตัวอะไรนะคะเรามาระบายสีกันดีกว่านะคะเป็นเจ้าสัตว์ตัวน้อยตัวนิดนะคะเจ้ากระต่ายตัวน่ารักนะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาค่ะหยิบอุปกรณ์การเขียนสีพร้อมลงมือระบายสีฝึกลีลามือฝึกกล้ามเนื้อมือในชั่วโมงแรกกันนะคะพร้อมได้ลงมือได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดอาจจะวาดภาพลงในสมุดวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะแต่ของโรงเรียนวังไกลกังวลของเราคุณครูมีใบงานให้นะคะดูสิคะปิดเทอมไป1เดือนเปิดเทอมมากล้ามเนื้อมือของเราเข้าที่เข้าทางแล้วหรือยังนะคะระบายสีได้สวยเหมือนเดิมหรือเปล่าบางคนบอกสวยกว่าเดิมอีกคุณครูอ้าวเอามาทำมาให้ดูระบายมาให้ดูเลยดีกว่านะคะลงมือได้เลยนะคะกัญญาวีลงมือได้เลยค่ะวันวิสาสุรพัฒน์ลงมือได้เลยนะสงสัยอะไรถามคุณครูค่ะอยู่ในข้อตกลงของเรานะคะ
มีข้อสงสัยถามครู